ติ๊กต็อกครับวันนี้เราเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยเราได้ไลฟ์สดแล้วก็เฝ้าติดตามติ๊กต็อกไปด้วยกันนะฮะคาไลฟ์เลยนะเราเห็นตัวเลขวิ่งกลางไลฟ์เลยว่าสภาคองเกรสโหวตแบนเซเยสกันหมดเลยนะครับเยกันเนเขาเวลาเวลาเขาพูดในสภาเขาเรียกเยกันเนเยเนี่ยระดับ300กว่าเลยเนนี่ก็ปิดเดียวยังไม่ถึงร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชนะแบบท่วมท้นแล้วก็เอกฉันว่าให้แบนด์ติ๊กตอกและให้นำติ๊กต็อก ออกจาก App Store g o o g l e Pay e v e r y t h i n g จิงกะเบลก็คือเข้าไปปั๊บมันไม่ได้นะครับมันโหลดไม่ได้อีกเลยนะอันนี้คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ VPN เแหละนะเมื่อวานเราก็แซวๆกันว่า VPN VPN ก็ยังไม่ได้นะเพราะมันไม่อยู่ใน App Store สิ่งที่มันอาจจะต้องทำได้คือคุณจะต้องไปดาวน์โหลดผ่านจุดอื่นไปเจลบงเจลเบกหราออนุญาตให้ดาวน์โหลดด้วยวิธีอื่นนะไม่แน่ใจนะว่าถ้ามันทำแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดกระแสคนอเมริกันยอม ทิ้งプライเวซีตัวเองแล้วก็ไปดาวน์โหลด t i k t o k ผพันอย่างอื่นเข้ามาในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จุดหนึ่งที่น่าสังเกตแล้วกันเอาเป็นว่ายังไม่ถึงจุดนั้นนะครับสภาคองเกรสผ่านเดี๋ยวเราไงมันจะมีพาร์ทที่เป็นเซนเนตด้วยแล้วก็พาร์ทของโจไบเดนที่ต้องเซ็นด้วยนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยอยากให้ติดตามสถานการณ์ t i k t o ออย่างใกล้ชิดอ่ะในเป้าหมายขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเซเนตใช่ไหมครับแล้วก็คนที่เป็นรอ w เมเกอร์ตัวนําของเซเนตเลยคือชักชูเมอร์คุณจะเห็นชับบนนกชออนนู ที่แล้วเนี่ยชักชูเมอร์ก็เป็นคนตัวแทนฝั่งเซนเนตเนี่ยในการเจรจาว่าไอ้เพดานนี่จะเอาอยังไงที่ไหนยอย่างไรนะเป็นลอเมอเกอร์ตัวยงเลยนะั้นชักชูเมอร์จะเป็นทีมนำนะฮะในการพิจารณาครั้งนี้ก็มีการกดดันทางเซนเนตออกไปนะฮะบอกว่าเราก็ทางทิกตอกนะเขาก็หวังว่า ทางเซนตเนี่ยจะเห็นซึ่งผลกระทบนะที่จะหลังจากแบรน t i ติ๊กตอกเนี่ยจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจมากขนาดไหนนะฮะเราก็หวังว่าการพิจารณาของเซนตจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมนะฮะแน่นอนแหละเซนตก็เป็นความลับเนาะเป็น c o n f เดนเชียลเขาก็ไม่แสดงความคิดเห็นว่าเขาจะนู่นนี่นั่นยังไงมืออาชีพนะครับแต่ว่าใครๆก็รู้นะฮะว่าถ้าเกิดผ่านตัวสภาคองเกรสแล้วเนี่ยยากแล้วนะเซนตเนี่ยเป็นฝั่งเดโมแครตนะซึ่งขาดริพับบลิกันก็ยังเอาด้วยเนี่ยเดโมแครตก็ไม่ไม่ กนะ็น่าจะต้องเอาด้วยนะครับ น่าสนใจนะครับก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการให้อำนาจที่เยอะขนาดนี้เนี่ยในการจะแบนแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งให้กับสภานะสภาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดนั้นเลยเหรอในการที่อยากจะแบนบริษัทไหนธุรกิจไหนเนี่ยเอาเข้าสภาแล้วก็แบนได้โดยที่ไม่ต้องผ่านศาลไม่ได้ผ่านอำนาจตุลาการเนาะใช้อำนาจ administration เนี่ยคืออำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถแบนใครก็ได้ใช่ไหมโหวตปั๊บก็ผ่านปุ๊บเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดหนึ่งที่เริ่มมีการตั้งคำถามกันมากขึ้นนะฮะเริ่มมีการพูดถึงว่ามันอาจจะมี ผลกระทบนะผลกระทบที่มันแบบกฎหมายแบบนี้บิลแบบนี้นะฮะมันไม่เคยเกิดขึ้นนะมาบวชเพื่อแบ,บรรษัทใดบริษัทหนึ่งใน App Store เนี่ยนะฮะไม่เอาติ๊กตอ็อกเนี่ยนะฮะคุณต้องย้อนกลับไปตอนสมัยที่ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีนะแกเป็นคนแรกเลยนะที่พูดถึง t i k t o k และบอกให้แบนติ๊กต็อกนะไม่ชอบ Tik t o ็กอกโนนีนันนะับแต่วันนี้ครับเราเห็นทรัมป์ที่อันนัททรัมป์นะแกเปลี่ยนไปเป็นอีกทรัมป์หนึ่งเห็นหกเห็นใจ t i k ก o ็อกนะแกบอกว่า Tik t o k อกเนี่ยมีคน แกพูดในมุมว่ามันจะทําให้ f a c e b o o k มีอานาจมากเกินไปกลายเป็นมุมนั้นแทนนะฮะตลกมากเลยนะฮะเซเนตเนี่ยคือตอนนี้เรากเห็นภาพริพ u b l บิกันเล่นท่าอยู่ท่าหนึ่งไอในสภา,าก็โหวตไปแต่กลัวไงกลัวเสียคะแนนเสียงอันนี้ คิดเองนะกลัวเสียคะแนนเสียงก็ให้ทรัมป์เนี่ยหย่อนไว้หน่อยว่าเอ้ยเห็นอกเห็นใจไว้หน่อยนะฮะมันอาจจะได้คะแนนเสียงฝั่งของคนที่ซัพพอร์ตติ k กต็อกกลับมาด้วยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับภาพที่2ที่ผมอยากให้ดูก็คือ US Steel มันจะกลับตาลปัดกันเล็กน้อยนะฮะภาพหนึ่งเยเราเห็นแบรนด์ติ๊กต็อกนะฮะเราเห็น US Steel คือเหล็กอเมริกาวางนั้นเถอะนะบริษัท US Steel เนี่ยที่อยู่ในสต็อกมาร์เก็ตด้วยเนี่ยรอดแหลไม่รอด แล้วก็เริ่มชําระหนี้ไม่ได้นะครับทางแก้นึงเลยที่ U.S. Steel เนี่ยพยายามจะทําก่อนหน้านี้ที่เราพูดคุยกันมาตลอดคือการไปให้ Nippon Steel ก็คือเหล็กญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามา take over Nippon Steel เนี่ยหลายคนไม่รู้ไม่รู้จัก Nippon Steel นี่ใหญ่มากนะฮะติดหนึ่งใน3ของโลกนะฮะ มีการบริหารจัดการเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนิปอนสตีลเนี่ยก็มีมาเทค e อเวอร์บริษัทในไทยด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าคุณทราบดีคุณก็จะรู้นะฮะนิปอ e สตีลนี่ก็มีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็บริหารจัดการคอสได้อย่างลงตัวเวลาหลอมเหล็กรีดเหล็ก ไม่ค่อยเสียคอสมากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เทคโอเวอร์นะคือใหญ่สุดในญี่ปุ่นไม่พอเนี่ยก็ใหญ่สุดติดอันดับโลกด้วยนะฮะผมเข้าใจว่าการบริหารจัดการของ U.S.Steel เนี่ยน่าจะมีปัญหาแล้วก็การจัดการบริหารต้นทุนเนี่ยไม่ค่อยดีทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเกิดนำมาซึ่งการเข้ามาเทคโอเวอร์ของ Nippon Steel นะฮะแต่ว่าเราเห็นบิลนี้ไม่เกิดขึ้นทาไมฮะรัฐบาลนะสภา,านาโดโจไบเดนเนี่ย ไม่เห็นด้วยกับดิวนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นเดโมแครตนั่นแหละเดโมแครตจะไม่เห็นด้วยนะกับดิวนี้ก็คือสั่งเซนต์ด้านบนทําให้ดิวนี้มันไม่เกิดทีนี้ดิวนี้มันไม่เกิดเนี่ยก็มีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะตกลงอเมริกาจะเอายังไงนะฮะคือพอพูดถึง ฝั่งของจีนจะมาซื้อก็บอกไม่ได้จีนนู่นนี่นั่นนะเราต้องกีดกันจีนจีนกับอเมริกาเนี่ยพอเข้าใจได้พะจีนกับอเมริกาค่อนข้างจะมีปัญหากันในจีโอพอร t i c กแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคนที่คุณได้ชื่อว่าเป็นอะไดา้อะไรนะก็คือเป็นเพื่อนกันเป็น a อร์ไลน์กันเป็นพันธมิตรกันเนี่ยมาขอซื้อเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่สุดสุดท้ายแล้วมันก็มีปัญหาอยู่ดีนะสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็เลยําถามว่าตกลงมันไม่ใช่เรื่องของจะเป็นจีนหรือจะเป็นใครก็็ตตาามมนะมนจจะแ่่ัอออจจเเปรืงงข ต้องเอาผลประโยชน์ของชาติมาอันดับหนึ่งซึ่งอา,อาจจะเป็นมุมมองที่ต้องมองต่อไปนะแต่ว่าไม่ว่ากันแต่ทีนี้ถ้าบิลมันไม่เกิดเนี่ย US s t l จะเอายังไง นะครับเพราะว่ามันบริหารจัดการแล้วมันไม่ค่อยจะรอดนะไปไม่ค่อยได้เหตุการณ์นี้มันพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะว่าประเทศเนี่ยไม่อยากจะทํา cross border deal ก็คือดีลที่มันโดน take over โดยต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีลที่มันมาจากฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งพันธมิตรเนี่ยไม่เอาทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าอะไงก็ต้องมองเห็นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักตอนนี้เนี่ยปัญหาวมันอยู่ที่คุณรอ่แล้วแล้วคุณต้องการเงินนะถ้าคุณต้องนิดนิด somebody to pay you money นะฮะต้องมี money หน่อยไม่งั้นคุณไปไม่รอดนะไม่งั้นคุณจะ expand Business ไไมม่่่ด้คุณจะอยู ในบิสเนสนะฮะแล้วจะทํำยังไงในเมื่อแบรนด์แบบนี้ขานึงเนี่ยไม่ให้มาซื้อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบเรื่องของออความมั่นคงของชาติแต่ขานึงก็คือ Business ก็จะไม่รอดเหมือนกันนะจ๊ะนะงั้น US Steel นะเป็นที่จับตามองกันต่อไป